ชาววัดจะเจออะไรกับการกลับไปเซเรโซรอบ2แฟนบอลต้องช่วยเชียร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thไปเริ่มกันที่แผนการเล่นของเซเรโซโอซาก้ากันก่อนนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยโค้ชอากิโอโคกิคุนะครับเลือกใช้ฟอร์เมชั่นหลักนะครับอยู่2แผนครับสำหรับเซเรโซโอซาก้าระหว่าง 4-4-2 กับ 4-2-3-1 ซึ่งเป็นแผนเดียวกันกับที่โค้ชเทกุใช้กับ BG ปทุมเช่นกันครับเรื่องของแผนการเล่นจึงไม่น่าเป็นปัญหากับอินนะครับที่เคยเล่นตำแหน่งคู่กลางมาก่อนแล้วแต่คราวนี้ไปดูที่คู่แข่งที่อินส์ต้องเจอหน่อยในตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ที่เซเรโซเนี่ยมีกองกลางอยู่5คนครับเป็นญี่ปุ่นล้วนคนแรกคือเบอร์17ครับโทคุมะซูซูกิวัย25ปีสูงประมาณ168เซนติเมตรคนที่2เบอร์5ครับฮินาตะคิดะครับวัย21ก็เป็นดาวรุ่งสูง171เซนคนที่3เบอร์28ครับโคเซโอกาซาวะครับน้องเล็กสุดเลยครับอายุ18ปีสูง165เซนคนที่4ครับฮิโรอากิโอคุโนะครับวัยเก่าเลยคนนี้32ปีสูง171เซนแล้วก็คนสุดท้ายครับเบอร์4ริกิฮารากาวะครับวัย28ปีสูง175ถ้าดูตามนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสรีระเนี่ยตัดไปได้ครับเพราะว่าส่วนสูงก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เพราะอินเองก็สูง172เซนติเมตรแต่สิ่งเดียวที่น่ากังวลสำหรับอินนะครับคือดูเหมือนจะเป็นปัญหาในเรื่องของโอกาสการลงเล่นซะมากกว่าชนิดที่ว่าเรายังไม่ต้องมองเรื่องของการเป็นตัวจริงนะครับตอนนี้เอาแค่เชียร์ให้อินเนี่ยมีชื่อเป็นสำรองให้ได้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วเพราะคู่กลางหลักของเซเรโซอย่างเบอร์25ฮิโรอากิโอคุโนะกับเบอร์4อย่างริกิฮาราคาวะเนี่ยก็จองสัมปทานลงเล่นเกือบทุกนาทีในเจลีกเลยครับเมื่อดูจากที่เจลีกแข่งไป17นัดเอา90นาทีไปคูณเวลาทั้งหมดคือ 1,530 นาทีเนี่ยโอคุโนะเบอร์25ลงทุกเกม17นัดใช้เวลาในสนามไปถึง 1,439 นาทีซึ่งจาก 1,530 นาทีคือแบ่งให้เพื่อนลงเล่นไปแค่91นาทีเท่านั้นส่วนฮารากาวะเบอร์4เนี่ยลงเล่นไป16นัดนะครับโดยไม่มีชื่อติดทีม1เกมแต่16นัดที่ลงสนามแบ่งเวลาให้เพื่อนลงเพียงแค่12นาทีเท่านั้นโอ้โหผลงานกับสไตล์การเล่นของ2คนนี้นะครับในปีนี้เนี่ยทำไป3ประตูสำหรับโอคุโนะกับ1แอสซิสต์ส่วนฮารากาวะทำไปอีก3แอสซิสต์สไตล์การเล่นของโอคุโนะเนี่ยออกไปทาง box to box นะครับรับเหมาทั้งเกมรับเกมรุกฮารากาวะก็ออกไปทางสไตล์เชิงตัวออกบอลรับจบลูกตั้งเตะเซตพีซซึ่งแต่น่าแปลกตรงที่สถิติที่ออกมาเนี่ยฮารากาวะนะครับถ้าไม่นับเรื่องจ่ายบอลที่ดีกว่าเรื่องอื่นกับสู้โอคุโนะไม่ได้ครับทั้งที่สูงกว่าสดกว่าแต่พอดูแบบนี้เนี่ยถามว่าอินส์ดูมีโอกาสแทงใครได้มากที่สุดด้วยสไตล์เนี่ยนะครับก็คงเป็นฮารากาวะที่เป็นสายออกบอลเหมือนกันแต่ถ้าอินส์ได้โอกาสเท่ากันก็น่าจะสู้ได้ชัวร์นะครับมาต่อกันเรื่องของตัวสำรองของเซเรโซกันบ้างนะครับด้วยความที่โค้ชอากิโอนะครับใช้แผนคล้ายกันกับที่ BG ใช้ทำให้การเลือกนักเตะมาเป็นสำรองทั้ง7คนของโค้ชอากิโอทุกเกมจะต้องมีนักเตะตำแหน่งริมเส้นกับกองหน้าสำรองตำแหน่งละ2คนรวมเป็น4ส่วนอีก2ตำแหน่งยังไงก็ต้องมีติดอย่างละ1นะครับทั้งโกผู้สาประตูแล้วก็กองหลังก็ไปอีก2ทำให้กองกลางที่เหลือที่ให้สำหรับสำรองเนี่ยมีแค่1ที่เท่านั้นแล้วเป็น1ที่ที่ต้องลุ้นด้วยว่าจะได้ลงหรือเปล่าอีกนะครับก็น่าจะหนักครับสำหรับอินในการที่จะได้ลงเล่นเพราะจากกองกลางตัวสำรองทั้ง3คนโคเซโอกาซาวะมีชื่อเป็นตัวสำรอง4เกมยังไม่ได้ลงเลยครับในเจลีกฮินาตะคิตะมีชื่อเป็นสำรอง1เกมก็ไม่ได้ลงครับส่วนคนที่ได้ลงในเจลีกมีเพียงแค่โทคุมะซูซูกิได้ลงเล่นในเจลีกปีนี้8นัดมีเวลาลงเล่นรวมทั้งหมด118นาทีแบ่งๆซอยๆกันไปก็ยังหลุดชื่อตัวสำรองอยู่ดีไม่สมกับชื่อซูซูกิเลยครับเพราะถ้าเป็นซูซูกิจริงๆเนี่ยจะต้องซูซูกิ Swift GL Plus อัปเกรดชุดแต่งรอบคันเวอร์ชั่น Limitless Edition นี่ทายอินซะหน่อยอย่าลืมไปทดลองกันได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับกลับมาสรุปกันหน่อยครับถ้าให้วิเคราะห์กันแบบไม่อวย
ถึงอินซ์ตอนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับกองกลางทีมชาติไทยนะครับประสบการณ์ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่รวมไปถึง U23 ของเซเรโซมาก่อนแต่การไปครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับผมเพราะว่าการไปจะบอกว่าการันตีตัวจริงเลยก็คงพูดได้ไม่เต็มปากจริงๆไปเพื่อแข่งขันและไปเพื่ออินส์ได้โชว์ว่าเขาดีกว่าตัวจริงของเซเรโซโอซาก้านั่นคงเป็นสิ่งเดียวที่แฟนบอลอย่างพวกเราจะเป็นกำลังใจคอยช่วยแล้วกันนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์ครับกับมุมมองของโอกาสและตำแหน่งกองกลางของชาววัดวีรชาติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ